ัสดีจ้ะหนูสวัสดีค่ะพอดีว่าหนูเป็นพนักงานของร้านนะคะเห็นทิชชู่มันหมดหนูก็เลยเอาทิชชู่มาเติมให้นะคะขอเรียบร้อยแล้วนะคะทานให้อร่อยนะคะจ้ะขอบใจแม่หนูมากเลยนะที่มาเติมทิชชู่ให้นะไม่เป็นไรค่ะมันเป็นหน้าที่ของหนูอยู่แล้วนะคะงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะจ้ะโทษนะหนูไม่คิดจะช่วยเช็ดทำความสะอาดหน่อยหรอหนูเหรอคะใช่ก็หนูเป็นพนักงานที่ร้านไม่ใช่หรอได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูจัดการให้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบใจมากนะงั้นหนูขอตัวก่อนค่ะนี่นี่เองฉันว่าเจ๊หนุ่ยสินะคุณอยู่นิ่งๆไม่งั้นโดนเป่าหัวค่ะคุณอย่าทำอะไรฉันเลยนะคะเห็นนี่ไหมนี่เป็นวันที่ฉันเคยติดคุณอย่าทำอะไรฉันเลยนะคะหยุดอยู่เงียบๆแล้วขับรถค่ะหุบปากแล้วเดินต่อไปไปหลุมเลยนะคะคุณลุงนะคะ
ฉันไม่ทำแบบนั้นหรอกเรายังไปไม่ถึงขนาดคนที่ฝังอยู่ที่นี่เขาเป็นภรรยาฉันเองแล้วก็เป็นคู่หูกอบริกรรมของฉันด้วยเรารู้จักกันตั้งแต่เด็กเพราะประสบการณ์ชีวิตที่คล้ายกันเราถึงเดินทางเส้นเดียวกันได้ตอนแรกก็เริ่มจากการลักเล็กขโมยน้อยนี่แหละเหมือนเธอนี่ไงแต่พอนานไปเราเริ่มไม่พอใจกับการลักเล็กขโมยน้อยจนในที่สุดเราเริ่มปล้นคนแต่สุดท้ายฉันถูกจับเข้าคุกแต่ภรรยาของฉันเขาไม่ได้โชคดีเหมือนฉันเขาถูกยิงเสียชีวิตระหว่างที่เราหนีแต่ที่มันแย่ไปกว่านั้นภรรยาของฉันยังมีแม่คนนึงพอเขาตายนี่แล้วก็เรื่องร้ายๆที่เขาเคยทำไว้ก็ตกลงไปที่แม่เขาหมดเธอพอนึกสภาพออกไหมถ้านั่นเป็นแม่ของเธอมันจะเป็นยังไงแล้วแม่ของภรรยาฉันก็คือคนแก่ที่เธอไปขโมยเงินเข้ามาไงเธอตอนนี้ฉันแอบเอาเงินให้แม่ภรรยาของฉันทุกเดือนและตั้งใจเป็นคนดีให้ได้ถึงแม้มันจะชดเชยเรื่องร้ายๆที่ฉันเคยก่อไว้และไม่สามารถทำให้ภรรยาของฉันกลับคืนมาได้แต่นั่นคือสิ่งเดียวที่ฉันทำได้ครับปืนเนี่ยไม่ใช่ของจริงมันแค่ปืนของเล่นฉันถามเธอหน่อยเธออยากมีจุดจบเหมือนเขาไหมโอเคงั้นไปกันเถอะฉันคิดว่าต่อจากนี้ไปเธอคงรู้แล้วสินะว่าควรใช้ชีวิตที่เหลือยังไงหนูได้ทำเรื่องที่ผิดลงไปหนูอยากจะชดใช้ถึงแม้ว่ามันจะสายเกินไปแล้วก็ตามค่ะเดี๋ยวก่อนสิจ้าหนูถึงแม้ว่ามันจะช้าไปเนี่ยแต่ก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้ทำนะหนูคุณไม่รู้สึกว่า
มันตลกเหรอนี่คุณทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยดูท่าแล้วเขาคงจะหิวมากเลยนะมันมีอะไรน่าตลกตรงไหนเดี๋ยวนี่คุณอย่าบอกนะว่าคุณจะเอามือไปป้อนไอ้ขอทานสกปรกนั่นน่ะฉันว่าตรงนี้มีแต่คุณมากกว่าที่สกปรกคุณคะให้ฉันช่วยนะคะชอบคนอื่นไปแล้วอะไรนะคะผู้หญิงคนนั้นใส่ชุดสีชมพูปากแดงๆผิวขาวๆมัดผมทรงอมวยในมือถือกล่องข้าวด้วยนี่คุณพูดอะไรของคุณเนี่ยสำหรับแฟนคุณคุณไม่ได้สำคัญกับชีวิตเขาหรอกฉันมาช่วยคุณแต่คุณกลับมาพูดอะไรแบบนี้กับฉันเนี่ยนะอย่าได้เจอกันอีกเลยเดี๋ยวคุณก็ต้องกลับมาหาฉันอีกเชื่อสิที่รักกลับมาแล้วค่ะผมกำลังดูหนังสนุกเลยเสียลมหมดออนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะสงสัยช่วงนี้ออนคงเหนื่อยขอโทษด้วยนะคะสุดแซ่บแบบที่คุณต้องการมาแล้วค่ะเหมือนที่เขาพูดเลยผู้หญิงเสื้อชมพูผิวขาวปากแดงมัดจุกที่รักเดี๋ยวผมรับเองผมชอบอาหารที่คุณมาส่งมากเลยครับขอบคุณค่ะฉันก็ชอบลูกค้าเก่าเหมือนกันฉันหน่อยนะคะคุณจะให้ฉันช่วยคุณยังไงอ่ะฉันไม่อยากเสียเขาไปฉันอยากแต่งงานกับเขาค่ะคุณไม่ต้องกลัวหรอกนะคุณได้แต่งงานกับเขาแน่นอนเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกจริงๆพี่หลงของคุณเนี่ยเขาอยากรีบแต่งงานกับคุณจะตายจริงเหรอคะนี่มันเรื่องจริงใช่ไหมคะดีจังเลยอ่ะคุณคะคุณรู้ไหมคะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของฉันนี่คือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับฉันเลยนะคะขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะว่าแต่ค
ุณมีอะไรที่ฉันพอจะช่วยคุณได้ไหมคะคุณช่วยไปซื้อขนมมาให้ฉันกินหน่อยสิฉันไม่ได้กินขนมมาตั้งนานแล้วอะได้สิคะงั้นเดี๋ยวคุณรอฉันตรงนี้แป๊บนึงนะคะขอโทษนะคะคุณช่วยแนะนำขนมที่อร่อยๆให้ฉันหน่อยได้ไหมคะคุณนี่เองครับได้สิครับเดี๋ยวผมจะหาขนมที่อร่อยที่สุดให้คุณเลยหนูอยากให้พี่แต่งงานกับมันเร็วๆจังเลยค่ะทำไมเหรอเพราะว่าหลังจากแต่งงานพี่ก็อยากกับมันแล้วก็เอาทรัพย์สินของมันมาให้หมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ไปอยู่ที่อื่นด้วยกันไงคะหนูก็จะได้ไม่ต้องมาเป็นเด็กส่งอาหารกระโปกกระโปกแบบนี้อีกแล้วไงคุณได้รออีกไม่นานแล้วนะเพราะว่าตอนเนี้ยผมกำลังเลือกแหวนอยู่ที่รักคุณต้องเลือกแหวนที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยแหวนวงนั้นมันก็จะเป็นของคุณไม่ใช่ของขวัญนี่มันเป็นคำสาปตอนนั้นฉันไม่น่าช่วยคุณเลยอ่ะคุณพูดเรื่องอะไรของคุณเนี่ยนี่คุณเลิกใส่สร้างสักทีได้ไหมคุณก็แค่อยากเห็นฉันถูกทิ้งใช่ไหมฮะฉันเองก็เป็นแค่คนเร่ร่อนที่อยู่แถวนี้ที่ฉันรู้เรื่องอะไรบางอย่างก็เพราะว่าฉันสังเกตไงนี่คุณหมายความว่าไงอ่ะนอกจากโทรศัพท์คุณแล้วคุณไม่เห็นอะไรรอบตัวคุณเลยจนคุณมองไม่เห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อหน้าคุณครั้งแล้วครั้งเล่าไงฉันเพิ่งนึกได้ว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้มาบ้านเราเป็นครั้งแรกและทำไมตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันไม่เคยสังเกตเห็นสายตาที่พวกเขามองกันเลยผมชอบอาหารที่คุณมาส่งมากเลยครับฉันก็ชอบลูกค้าเก่าเหมือนกันและนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันอยากจะบอกคุณก็แค่อยากจะแต่งงานสร้างครอบครัวกับคนที่ฉันรักคนที่มีจิตใจดีงามแบบคุณเนี่ยฉันเชื่อว่าจะต้องมีคนรักคุณจิตใจแน่นอนแต่ว่าคุณต้องทำตัวให้ตาสว่างแค่นั้นเองขอโทษนะครับคุณลืมเอาขนมครับขอบคุณนะคะนี่เป็นของขวัญที่ผมให้คุณถ้ามีอะไรก็โทรมาได้นะครับจะมีเวลา
ลาว่างกินขนมด้วยกันไหมคะว่างสิครับสำหรับคุณผมว่างเสมอเพื่อนสนิทของฉันเองค่ะเขาก็ชอบกินขนมเหมือนกันงั้นเราก็แบ่งขนมที่อร่อยที่สุดให้เขากินด้วยแล้วกันเนาะ
นจับไม่ถูกHa ha ha!
ไม่ถูกค่ะเธอไปนะอันนี้มันก็ต้องอันนี้แล้วแหละตามมาบอกขอเติมด้วยนะรักของพี่เลย1 2 3ไปงอไปงอก็แพ้เธอไปใช้ไปใช้ไปใช้ขอเป็นเพลงมันต้องได้เป็นเงินเลยใช้ขอเป็นใช้ค่ะ3 8เกิดอะไรขึ้นเหรอคือว่าผู้หญิงคนนี้เข้ามาหาผู้จัดการนุ้ยครับเข้ามาหาผู้จัดการนุ้ยก็ให้เขาไปรอในบริษัทสิอากาศร้อนขนาดนี้เขามาร้องไห้หน้าบริษัทได้ไงโคตรผ่านไปผ่านมาจะมองบริษัทยังไงแต่ว่าผู้จัดการนุ้ยสั่งเอาไว้ว่าไม่ให้เขาเข้าบริษัทนะครับใช่ครับผมเป็นเจ้าของบริษัทนี่เราไปคุยกันในบริษัทดีกว่านะครับใช่ครับคุณช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ค่ะนุ้ยเขาเป็นคนบ้านเดียวกับฉันปีที่แล้วเขามาขอยืมเงินฉันไป 50,000 บาทบอกว่าจะคืนภายใน3เดือนแต่นี่ก็ผ่านมาปีกว่าแล้วฉันก็ยังไม่ได้เงินคืนเลยค่ะฉันติดต่อเขายังไงก็ติดต่อเขาไม่ได้เลยเขาบล็อกเบอร์บล็อกไลน์บล็อกเฟซบุ๊กบอกทุกช่องทางเลยค่ะตอนนี้แม่ของฉันไม่สบายนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลฉันจนเป็นยาแล้วจริงๆค่ะฉันก็เลยต้องมาตามหาเขาถึงที่นี่แต่ว่าตปภ.ที่อยู่หน้าบริษัทเขาไม่ยอมให้ฉันเข้ามาวันนี้ฉันก็นั่งรอเขามา3ชั่วโมงกว่าแล้วค่ะแม่ของฉันท่านน้องครับใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวผมโทรให้เขามาพบตอนนี้เลยวันนี้ที่รักหอมจังเลยที่รักไอรถที่เราไปดูวันนั้นอ่ะที่รักจะซื้อให้เขาเมื่อไหร่หรอใจร้อนจังเลยนะตัวเองก็ไม่ต้องห่วงหรอกรถคันนั้นเนี่ยผมจองเอาไว้แล้วแหละสวัสดีค่ะบอสคุณนุ้ยคุณมาหาผมที่สวนยอมหน้าบริษัทไหนตอนนี้ฉันไม่ได้อยู่ที่บริษัทนะคะพอดีว่าฉันออกมาคุยงานข้างนอกนะคะบอสผมไม่สนว่าคุณทำอะไรอยู่ที่ไหนคุณรีบมาหาผมภายใน10นาทีถ้าคุณมาไม่ได้คุณก็ไม่ต้องมาบริษัทอีก
ั้นเดี๋ยวรอฉันตรงนี้แป๊บนึงนะฉันมาได้เลยจ้ะที่รักรีบไปรีบมานะน้องครับรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวสักพักเขาก็คงมาถึงแล้วค่ะบอสคะบอสตามฉันมาพบมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะคุณรู้จักน้องเขาไหมนี่แกมาที่นี่ทำไมฉันก็แค่ติดเงินแกไว้แค่ 50,000 เองอะกล้ามาทวงฉันถึงบริษัทเลยหรอแกไม่อายชาวบ้านเขาเนี่ยแต่ว่าฉันอายนะเว้ยก็เธอบอกฉันถูกช่องทางฉันติดต่อเธอไม่ได้ตอนนี้แม่ของฉันนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลฉันต้องการเงินรักษาเธอรู้ไหมวันนี้ฉันมานั่งรอเธอที่หน้าบริษัท3ชั่วโมงกว่าแล้วนะแม่แกนอนป่วยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันแต่ว่าฉันต้องการเงินไปรักษาแม่เธอยืมเงินฉันไปนี่คุณนุ้ยน้องเขาใจดีให้คุณยืมเงินแต่คุณกลับบล็อกเขาทุกช่องทางคุณจะให้น้องเขาไปหาคุณที่ไหนแล้วอีกอย่างน้องเขาจะเอาเงินนี้ไปรักษาแม่ถ้าคุณยังมีจิตสำนึกคุณก็คืนเงินให้น้องเขาไปซะบอสคะก็ตอนนี้เนี่ยฉันไม่มีเงินนะคะบอสมาบีบฉันแบบนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกค่ะถ้าบอสมีเงินเนี่ยบอสก็คืนมันแทนฉันสิคะได้ผมจะใช้หนี้แทนคุณเองฮัลโหลคุณเตยมาพบผมหน่อยบอสคะเงินและสัญญาเงินกู้ที่บอสให้ฉันเตรียมฉันเอามาแล้วค่ะดีมากคุณเอาสัญญาเงินกู้ให้คุณนุ้ยเซ็นเลยได้ค่ะนี่ค่ะแล้วเงินนี่ล่ะคะเอาให้น้องคนนี้เลยนี่ค่ะเงินของคุณขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะไปเถอะรีบไปดูแลแม่น้องเถอะค่ะบอสคะฉันสัญญานะคะว่าเงินนี้ฉันจะหามาคืนบอสแน่นอนค่ะดีมากผมให้เวลาแค่3วันอะไรนะคะ3วันถูกต้องแค่3วันถ้าภายใน3วันคุณไม่เอาเงินมาคืนก็ไปเจอที่โรงพักได้เลยผมจะเอากฎหมายมาคุยกับคุณเอง
เธอจำไม่ถูกHa ha ha!
อันนี้มันก็ต้องวันนี้แล้วแหละอะไรขึ้นเหรอคือว่าผู้หญิงคนนี้เข้ามาหาผู้จัดการนุ้ยครับเข้ามาหาผู้จัดการนุ้ยก็ให้เขาไปรอในบริษัทสิอากาศร้อนขนาดนี้เขามาร้องไห้หน้าบริษัทได้ไงโคตรผ่านไปผ่านมาจะมองบริษัทยังไงแต่ว่าผู้จัดการนุ้ยสั่งเอาไว้ว่าไม่ให้เขาเข้าบริษัทนะครับใช่ครับผมเป็นเจ้าของบริษัทนี่เราไปคุยกันในบริษัทดีกว่านะครับใช่ครับคุณช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ค่ะนุ้ยเขาเป็นคนบ้านเดียวกับฉันปีที่แล้วเขามาขอยืมเงินฉันไป 50,000 บาทบอกว่าจะคืนภายใน3เดือนแต่นี่ก็ผ่านมาปีกว่าแล้วฉันก็ยังไม่ได้เงินคืนเลยค่ะฉันติดต่อเขายังไงก็ติดต่อเขาไม่ได้เลยเขาบล็อกเบอร์บล็อกไลน์บล็อก Facebookบอกทุกช่องทางเลยค่ะตอนนี้แม่ของฉันไม่สบายนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลฉันจนเป็นยาแล้วจริงๆค่ะฉันก็เลยต้องมาตามหาเขาถึงที่นี่แต่ว่าตปภ.ที่อยู่หน้าบริษัทเขาไม่ยอมให้ฉันเข้ามาวันนี้ฉันก็นั่งรอเขามา3ชั่วโมงกว่าแล้วค่ะแม่ของฉันท่านน้องครับใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวผมโทรให้เขามาพบตอนนี้เลยวันนี้ที่รักหอมจังเลยที่รักไอ้รถที่เราไปดูวันนั้นอ่ะที่รักจะซื้อให้เขาเมื่อไหร่หรอใจร้อนจังเลยนะตัวเองก็ไม่ต้องห่วงหรอกรถคันนั้นเนี่ยผมจองเอาไว้แล้วแหละสวัสดีค่ะบอสคุณนุ้ยคุณมาหาผมที่สวนหย่อมหน้าบริษัทไหนตอนนี้ฉันไม่ได้อยู่ที่บริษัทนะคะพอดีว่าฉันออกมาคุยงานข้างนอกนะคะบอสผมไม่สนว่าคุณทำอะไรอยู่ที่ไหนคุณรีบมาหาผมภายใน10นาทีถ้าคุณมาไม่ได้คุณก็ไม่ต้องมาบริษัทอีกงั้นเดี๋ยวรอฉันตรงนี้แป๊บนึงนะฉันมา
ได้เลยจ้ะที่ร้านรีบไปรีบมานะน้องครับรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวสักพักเขาก็คงมาถึงแล้วค่ะบอสคะบอสตามฉันมาพบมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะคุณรู้จักน้องเขาไหมนี่แกมาที่นี่ทำไมฉันก็แค่ติดเงินแกไว้แค่ 50,000 เองอะกล้ามาทวงฉันถึงบริษัทเลยเหรอแกไม่อายชาวบ้านเขาเนี่ยแต่ว่าฉันอายนะเว้ยก็เธอบอกฉันทุกช่องทางฉันติดต่อเธอไม่ได้ตอนนี้แม่ของฉันนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลฉันต้องการเงินรักษาเธอรู้ไหมวันนี้ฉันมานั่งรอเธอที่หน้าบริษัท3ชั่วโมงกว่าแล้วนะแม่แกนอนป่วยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันแต่ว่าฉันต้องการเงินไปรักษาแม่เธอยืมเงินฉันไปนี่คุณนุ้ยน้องเขาใจดีให้คุณยืมเงินแต่คุณกลับบอกเขาทุกช่องทางคุณจะให้น้องเขาไปหาคุณที่ไหนแล้วอีกอย่างน้องเขาจะเอาเงินนี้ไปรักษาแม่ถ้าคุณยังมีจิตสำนึกคุณก็คืนเงินให้น้องเขาไปซะบอสคะก็ตอนนี้เนี่ยฉันไม่มีเงินนะคะบอสมาบีบฉันแบบนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกค่ะถ้าบอสมีเงินเนี่ยบอสก็คืนมันแทนฉันสิคะได้ผมจะใช้หนี้แทนคุณเองฮัลโหลคุณเตยมาพบผมหน่อยบอสคะเงินและสัญญาเงินกู้ที่บอสให้ฉันเตรียมฉันเอามาแล้วค่ะดีมากคุณเอาสัญญาเงินกู้ให้คุณนุ้ยเซ็นเลยได้ค่ะนี่ค่ะแล้วเงินนี่ล่ะคะเอาให้น้องคนนี้เลยนี่ค่ะเงินของคุณขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะไปเถอะรีบไปดูแลแม่น้องเถอะค่ะบอสคะฉันสัญญานะคะว่าเงินนี้ฉันจะหามาคืนบอสแน่นอนค่ะดีมากผมให้เวลาแค่3วันอะไรนะคะ3วันถูกต้องแค่3วันถ้าภายใน3วันคุณไม่เอาเงินมาคืนก็ไปเจอที่โรงพักได้เลยผมจะเอากฎหมายมาคุยกับคุณเองคนเดียวรับโบนัสคนเดียวไม่ดีกว่าอีกอย่างเนี่ยฉันก็ไม่เชื่อมั่นในความสามารถของพวกเขาค่ะฉันทำเองคนเดียวก็ได้ค่ะคือพวกเราไม่อยากร่วมงานกับคนที่ชอบดิสเครดิตของตัวเองค่ะคุณเตยคุณเก่งมากเลยนะครับงานที่แล้วเนี่ยทำออกมาได้ดีมากเมื่อวานผมไปพบลูกค้ามาลูกค้าบอกว่างานหน้าเนี่ยยังจะให้คุณเป็นคนทำให้อีกเป็นเพราะว่าบริษัทเราเนี่ยมีบอสที่เก่งมากกว่าค่ะฉันเองออกแรงแค่นิดหน่อยเองค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยงานนี้
ี้ผมขอยกให้คุณเป็นคนดูแลก็แล้วกันนะส่วนคนอื่นก็คอยช่วยเหลือคุณเตยเขาก็แล้วกันนะถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวโบนัสไม่ต้องหรอกค่ะบอสงานนี้ฉันทำคนเดียวได้ค่ะอีกอย่างงานนี้โบนัสก็ได้ไม่เยอะเอาคนมาทำงานเยอะแยะแบบนี้เวลาแบ่งโบนัสเนี่ยฉันก็เหลือไม่กี่บาทแล้วค่ะได้ถ้าอยากได้คนช่วยเมื่อไหร่เนี่ยก็บอกเพื่อนๆเขาได้เลยนะทราบแล้วค่ะบอสงานนี้ฉันทำคนเดียวได้ค่ะไม่ต้องให้ใครมาช่วยหรอกค่ะได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยทุกคนแยกย้ายกันไปทำงานได้แล้วบอสคะคือเพื่อนพนักงานทุกคนเขามีเรื่องอยากให้ฉันมาบอกบอสค่ะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าทำไมต้องทำตัวเก่งขนาดนี้ด้วยคือบอสคะต่อไปงานที่บอสให้คุณเตยเขาทำบอสอยากให้พวกเราไปช่วยเขาเลยนะคะทำไมล่ะครับพวกคุณทุกคนต่างก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันทั้งนั้นช่วยกันและกันมันก็เป็นเรื่องปกตินี่คือคุณเตยเขาไม่ชอบให้คนอื่นไปช่วยงานเขานะคะอีกอย่างพวกเราเองก็ไม่อยากไปแบ่งเงินโบนัสจากเขาคือพวกเราไม่อยากร่วมงานกับคนที่ชอบดิสเครดิตเป็นของตัวเองนะคะพวกเราเคยร่วมงานกันมาก่อนสุดท้ายเขาก็กล่าวหาว่าพวกเราไปแบ่งเงินโบนัสจากเขาแล้วก็ไม่ช่วยงานเขาเลยอะค่ะโอเคผมเข้าใจละซับซ้อนกว่างานที่แล้วเยอะขนาดนี้คะแล้วแบบนี้ฉันทำงานคนเดียวจะเสร็จทันได้ไงคะคุณเตยผมก็เคยบอกคุณแล้วไงว่าให้พวกคุณทำด้วยกันแต่คุณก็ยืนยันว่าจะทำคนเดียวเองนี่จะให้พวกเขาช่วยทำไมคะฉันทำคนเดียวรับโบนัสคนเดียวไม่ดีกว่าคะอีกอย่างเนี่ยฉันก็ไม่เชื่อมั่นในความสามารถของพวกเขาค่ะฉันทำเองคนเดียวก็ได้ค่ะผมเตือนคุณแล้วนะอย่าปล่อยให้ถึงเวลาแล้วมาขอให้ผมช่วยก็แล้วกันค่ะฉันทราบแล้วค่ะคุณเตยงานเป็นยังไงบ้างบอสคะฉันทำงานไม่ทันแล้วอะค่ะบอสช่วยหาคนให้ฉันสัก 3-4 คนมาช่วยงานฉันหน่อยสิคะคุณเตยเวลานี้คุณจะให้ผมไปหาคนจากไหนมาช่วยคุณพนักงานทุกคนต่างก็มีงานเป็นของตัวเองทั้งนั้นผมว่าคุณไปขอพวกเขาเองดีกว่านะฉันไปขอพวกเขาแล้วค่ะแต่ไม่มีใครยอมร่วมทำงานกับฉันเลยก็ใช่ว่าจะไม่แบ่งโบนัสให้ฉันไม่เข้าใจพวกเขาเลยจริงๆอะค่ะคุณเตยผมว่าเรื่องที่เขาแคร์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องโบนัสนะแล้วเพราะอะไรอะคะฉันไปทำอะไรให้พวกเขาไม่พอใจทำไมพวกเขาถึงทำกับฉันแบบนี้คุณเตยครับผมรู้นะครับว่าคุณเป็นคนเก่งและความเก่งของคุณก็เป็นจุดอ่อนของคุณเช่นกันมนุษย์เราไม่ใช่สัตว์ที่อยู่โดดเดี่ยวบางครั้งคุณต้องเข้าใจเหตุผลข้อหนึ่งรวมกันเราอยู่แยกกันเราตาย
สิ่งที่คนเราไม่ควรทำมากที่สุดคืออะไรคุณรู้ไหมอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้อยากจะขัดผลประโยชน์อะไรของคุณทั้งนั้นงานนี้ก็ยังเป็นงานของคุณอยู่แต่สิ่งที่ผมอยากบอกคุณก็คือเงินมีได้ก็ต้องมีเสียมันอยู่ที่ความพึงพอใจของเรามากกว่าว่าจะยอมเสียมากน้อยแค่ไหนถ้าเราทำงานเจอคนที่เก่งกว่าเราเราก็ควรเรียนรู้จากเขาถ้าเจอคนที่เก่งเท่าเราเราก็ควรยอมเขาหน่อยถ้าเจอคนที่ด้อยกว่าเราเราก็สอนเขาแต่ถ้าเจอคนที่อาวุโสกว่าเราเราก็ต้องเคารพเขาถ้าคุณทำสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดได้ผมเชื่อว่าชีวิตของคุณต้องดีขึ้นและการงานของคุณต้องราบรื่นขึ้นแน่ๆบางครั้งคุณต้องเข้าใจเหตุผลของเขานะรวมกันเราอยู่แยกกันแล้ว